สวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาต่อที่หมายเลข27อีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆว่าจะจบแล้วนะคะเนี่ยนิดนึงเผื่อผ่าน27เนี่ยเป็นหมายเลขที่ผู้ถือฉลาดมากค่ะเขาจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เก่งมีไหวพริบที่แบบยอดเยี่ยมเลยนะคะปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยเขาหาทางออกได้ดีแล้วก็ได้ไวกว่าพวกเรานะแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องความใจใหญ่นะเขาจะกล้าใช้เงินเยอะแล้วเขาจะเป็นคนที่รักตัวเองการใช้เงินของเขาเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นชอบใช้ของแบรนด์เนมสะสมของมีค่าสำหรับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันอันตรายตรงไหนรู้ไหมคะถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นนักธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเพื่อนเพื่อนจะใจใหญ่กล้าลงทุนเยอะอย่างเช่นเพื่อนเพื่อนจะเปิดร้านกาแฟใช่ไหมคะร้านกาแฟเปิด 50,000 เพื่อนเพื่อนจะบอกว่าแสนหนึ่งจัดไปฉันต้องการความสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เขาก็น่ารักนะคะเวลาเขารักใครเขาจริงใจเขามีเห็นไหมคะเขามีดาวพระจันทร์มีความอ่อนโยนในนั้นเขาจะเป็นคนที่รักของสวยๆงามบูบาบูบาอะไรเงี้ยค่ะแพทเคยมีเพื่อนนะคะเขาใช้หมายเลขนี้แล้วค่ะแล้วเขาเป็นคนฉลาดเชื่อยากมากเลยกระเป๋าเขาเนี่ยต้องถามนะคะใบแสนค่ะ แม่เจ้าไม่ต้องพูดถึงอันนี้ในกรณีที่คนที่มีตังค์นะคะแล้วรถนะคะขับแบบธรรมดาไม่ได้นะคะต้องเลอเลิศกว่าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำอะไรก็ต้องแบบดูดีดูหรูแต่เขาก็แบบสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีระเบียบวินัยในตัวเองโดยรวมแล้วแพรมองว่าตัวเลขอันตรายสำหรับกระเป๋าสตังค์ใช้เป็นนานๆๆไม่แน่นะถ้าในเบอร์นั้นน่ะถ้าในเบอร์โทรศัพท์ของท่านมีเบอร์เสีย16872อย่างเงี้ยอุ๊ยล้มละลายค่ะไม่เป็นท่าเลยแต่ถ้ามีเลขดีๆเข้ามาช่วยเลขพาเลขเจ้าเลข65เลข59เลขคุณธรรมเข้ามาช่วยในนั้นหรือว่า3951อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาช่วยให้ท่านแบบเบรกหรือมีเลข16เข้ามาช่วยเบรกความคิดจิตใจการวางแผนก็จะช่วยท่านได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้สร้างบุญไว้เยอะๆเนาะถึงเวลาเขาเอาลงอ่ะเขาเอาลงทีเดียวหมดหน้าตักเลยนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆไว้นิดนึงว่าก็ระวังนิดนึงถ้ามีโอกาสก็มองหาเขาเรียกว่าอะไรพาหนะเหรอคะพาหนะที่ดีๆเลื่อนรู้อลังการสำหรับชีวิตท่านที่ดีกว่านี้จะดีกว่ามากๆนะคะกับสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ